เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับไดสันสเฟียร์นะครับพาร์ทนี้น่าจะ6มั้ง6หรือ7ก็ไม่รู้นะลืมนับแล้วตอนนี้เนี่ยคือหลังบ้านผมไปทำอันนี้เพิ่มมานะนี่ไอเครื่องไม่ใช่เครื่องกระสวยนะครับสำหรับขนส่งของโลจิสติกโดยไม่ต้องใช้สายพานนะก็ทำมาเยอะเลยแหละนี่แล้วก็มีบางส่วนนะที่ผมทำสายพานข้ามยาวไปครึ่งโลกแล้วเนี่ยนี่อีกครึ่งโลกมันจะบรรจบกันแล้วนะมานั่งลุ้นกันนะว่ามันจะบรรจบกันได้ไหมแต่ว่าก่อนจะถึงจุดนั้นเนี่ยก็อยากจะพาไปดูตรงนี้กันก่อนตรงนี้ผมทำไดอะมอนด์ไว้นะเพื่อไว้ใช้สำหรับสร้างแมทริกกันนะครับแมทริกเนี่ยเราต้องใช้สักเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูอีกทีนึงก็จะมีแมทริกนะไอไดอะมอนด์สำหรับทำแมทริกแล้วก็ไออุปกรณ์นี้เขาเรียกอะไรอะพาร์ติเคิลคอนเทนเนอร์ผมทำรอเอาไว้ล่วงหน้าเลยแล้วก็มาด้านล่างนะตรงนี้ก็ทำไปแล้วเนอะแล้วก็ตรงนี้นี่อันนี้แก้นิดหน่อยนะคือเนี่ยเดิมทีผมทำโรงพลังงานน้ำมันตรงนี้ผมย้ายมาตรงนี้แล้วนี่เพราะว่าผมจะทำสายพานเพิ่มด้านล่างนะครับยาวทอดไปทั้งโลกเลยเหมือนกันทำเพื่ออันนี้จะเป็นฝั่งของโซนพวกใช้พวกของเหลวนะแล้วก็อุปกรณ์เคมีพันพวกนี้นะครับก็คือผมทำโรงงานตรงนี้ไหลมาด้านล่างนะแล้วก็ขึ้นมาด้านบนตรงนี้ทำกดซันฟิวลิกเหมือนเดิมตรงนี้ตำแหน่งเดิมไม่ได้เปลี่ยนแค่น้ำมันแค่นั้นแล้วก็อุ๊ยตรงนี้ต้องเอาออกแล้วพอดีทำหลังบ้านไงแล้วก็ทำตรงนี้เพิ่มไว้สำหรับแก้นะแล้วก็นี่นะครับพอได้กดซันฟิวลิกผมเอามาไว้กราฟีนตรงนี้เนาะแล้วกราฟีนก็ผลิตเป็นอันนี้เนี่ยเห็นไหมเป็นแท่งๆเนี่ยมันก็คือพลาสติกนะแล้วผมก็ทำพลาสติกเนี่ยส่งต่อให้กับไอโรงนี้อีกทีนึงเพื่อทำคริสตัลนะครับแล้วก็เอาคริสตัลส่งมาด้านล่างเลยเพราะตรงนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับพวกเคมีพันไงผมก็เลยเอาไว้ด้านล่างแทนน่าจะหมดแล้วนะที่ผมทำหลังบ้านอ๋อนี่ตอนนี้คือจริงๆเนี่ยเราทำเขาเรียกอะไร assembler ระดับ2ได้แล้วแต่ว่าปัญหาของผมคือนี่ไงมันต้องใช้กาฟีเนี่ยซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่จุดตั้งต้นของกาฟีผมทำตั้งต้นตรงนี้เลยเนี่ยแถวนี้เนี่ยซึ่งโรงผลิต assembler มันดันอยู่แถวนี้ไงเนี่ยผมอยากจะวาง assembler เหมือนแบบพวกนี้สายพานกับ sorter ตรงนี้ไปเลยไงแต่ว่ามันยังไม่ถึงผมจะทำให้มันล้อมโลกก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวอาจจะล้อมโลกแหละหรือไม่ก็อาจจะวางสถานีอวกาศเอาไว้ให้ดึงพวกกาฟีนมาด้านนี้ได้นะตอนนี้เนี่ยวิกฤตพลังงานแบบพลังงานสำหรับดาวดวงนี้คือผ่านพ้นไปแล้วดูนี่อ้าวมันพ้นจริงเหรอเนี่ย เดี๋ยวขอเช็คหน่อยอ๋อนี่ทำไมมันโดนบังเนี่ยขอดูหน่อยเนี่ยเอาเป็นว่าเนี่ยเราผลิตได้200เมกะวัตต์อ่ะแต่ว่าเราจำได้ว่าแกนมันอยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่หรอวะแล้วทำไมมันกลายเป็นมาอยู่ฝั่งนี้แทนวะแสงอ่ะคือจำได้ว่าแสงมันพาดโดนทิศไงมันไม่ได้พาดโดนสีฟ้าเอออะไรวะเซ็งเลย ไม่เป็นไรตอนนี้คือไดสันขั้นต้นเราสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะลุล่วงนี่ดูอย่างนี้ดีกว่าอยากบินไปดูเองแต่ว่ามันเปลืองพลังงานตอนนี้นะครับคือเราเตรียมตัวเพื่อที่จะทำแมทริกสีเหลืองและคือไอ้หลังบ้านที่ผมอธิบายไปนี่ถ้าเอามาทำเป็นคลิปก็ได้อีกพาร์ทนึงเต็มๆเลยแต่ว่ามันจะยาวไปยืดไปนะก็เลยไม่ได้ทำเป็นคลิปไว้นะครับมาอีกทีคือทำแมทริกไปเลยก็รอบที่แล้วน่าจะ1ชั่วโมงได้มั้งหลังบ้านนะตอนนี้เนี่ยคือเราจะทำแมทริกกันที่ดาวดวงนี้แหละปัญหาก็คือว่ามันต้องใช้อันนี้นะนี่ไดมอนด์แล้วก็ไทเทเนียมคริสตัลปัญหาคือตัวไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมเนี่ยเราเอาจากดาวดวงอื่นน่าจะดาวตรงนี้ใช่ไหมใช่เนี่ยมีไทเทเนียมส่วนตรงนี้เอาตรงนี้ก็ได้เออเอาตรงนี้ดีกว่ามีไทเทเนียมเหมือนกันแถมเนี่ยเราจะบุกเบิกไอ้นี่ด้วยเขาเรียกอะไรลืมแล้วจะพูดอะไรคือบุกเบิกดาวดวงใหม่นี่ได้เวลาแล้วโอ้เดี๋ยวนะต้องตัดบางอย่างเราตัดอะไรดีอ่ะนี่ดีกว่าตัดออกเลยน่าจะหมดแล้วนะขอเช็คก่อนนะเราเครื่องขุดเหลือเฟือนะแล้วก็ลงโม่ก็เหลือเฟือทุกอย่างเหลือเฟือแล้วใช่อันนี้ด้วยอันนี้เรา
เราเอาไปแค่นี้ก่อนแล้วกัน58อันขอชาร์จแป๊บนึงโอเคตอนนี้ภารกิจของเรานะครับเราจะต้องวิจัย2อันนี้ก่อนเลยหลักๆซึ่งอันเนี้ยใช้สีเหลือง80อันนะแล้วก็อันนี้ใช้สีเหลือง120อันดีหน่อยนะที่มันใช้น้อยทีนี้พอวิจัยเสร็จเรายังเป้าหมายเราเนี่ยเราจะเอาอันนี้เพราะว่าเราจะได้ขนส่งไทเทเนียมระหว่างดาวได้ไงซึ่งปัญหาก็คือเราต้องผลิตอันนี้ก่อนแต่ต้องใช้ไทเทเนียมด้วยนะก็คือง่ายๆคืออันเนี้ย2อันไว้อันนึงที่นี่อีกอันนึงอีกดาวนึงนะครับ2อันเนี่ยก็มันมีไทเทเนียมด้วยเนื้อ2หลังก็80เลยอะไทเทเนียมอะแล้วอันนี้เหมือนจะใช้ด้วยนะไทเทเนียมสรุปเลยเนี่ยเราน่าจะต้องการแอลลอยอันนี้สักประมาณ280อันมั้งอันนี้ทำกันบ้านคำนวณมาแล้วแล้วก็ใน280อันเนี้ยใช้ไทเทเนียม 1,120 หน่วยอันนี้เฉพาะอันนี้นะจุดประสงค์เพื่อที่จะสร้างเจ้าตัวนี้2หลังแล้วก็เจ้าตัวนี้อีก20ลำอันนี้คือยังไม่นับไอ้นี่นะแมทริกถ้านับแมทริกด้วยก็คือใช้ไทเทเนียมเพิ่มอีกใช้200คริสตัลคูณ3ก็600ไทเทเนียมนะก็ไทเทเนียมเนี่ยเราจะต้องเก็บสักประมาณเอาเผื่อไว้เผื่อเพื่อขาดสักประมาณ 2,000 หน่วยเอามาอัปเกรดสร้างสถานีอวกาศระหว่างดาวกันโอเคก็ค่อนข้างชาเลนจ์นิดนึงนะเพราะว่าเราไม่มีพลังงานอะไรเตรียมไว้เลย สิ่งที่เราจะทำเราจะต้องเตรียมเสบียงไว้พอสมควรเลยแหละนี่ขอเสบียงหน่อยนะเอาไม่เข้าเป๋าเข้าละโอเคเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราพร้อมแล้วที่จะขึ้นสู่ความเบิ้งว้าอันไกลโพ้น เรามาร์กไว้ก่อนเราจะมาดาวนี้กันนี่นี่ก็จะเป็นดาวแบบมันดีเซิร์ตเหรอมันไม่ใช่อารมณ์แบบภูเขาไฟอย่างนี้ป่ะเดี๋ยวลองไปดูก่อนมันจะอารมณ์แบบไอ้ทะเลทรายซาฮาราอะไรแบบนี้หรือเปล่าไปก่อนไปดูให้เห็นกับตาดูดิเห็นไหมโคตรสูบอ่ะนี่ตอนนี้เราอยู่ความเวิ้งว้างแล้วนะครับวังเวงมากในความวังเวงนี้ก็มีความสวยงามเกิดขึ้นบนระบบดาวของเราแล้วนั่นก็คือโปรเจกต์ไดสันเนี่ยใช่มันไม่ใช่อารมณ์แบบพวกภูเขาไฟลาวามันเป็นอารมณ์แบบทะเลทรายเฮ้ยเลิศแสดงว่า developer นี่เขาทำรีสถานที่สิ่งแวดล้อมใหม่เนี่ยถึงแล้วเว้ยโอ้โหเฮ้ยดูดิเห็นป่ะมีเอฟเฟกต์ควันด้วยเฮ้ยสวยใช้ได้เนี่ยมีแบบเสียงสายลมนี่แล้วก็มีนี้ด้วยเอ้ยของใหม่เนี่ยเลิศเลยอ่ะสวยสวยเป็นความแปลกใหม่ที่เพิ่งจะเคยพบเห็นนะครับบนการเล่นนิวเกมรอบนี้ถือว่าใช้ได้นะ developer โอเคเรามาสร้างกันเลยตรงนี้คือเส้นศูนย์สูตรเนอะใช่มันคือเส้นศูนย์สูตรพลังงานเราใช้พลังงานอันนี้พลังงานลมเราก็อยากใช้แต่ว่าเอานี้ก่อนเฮ้ยอยู่ดิเราจะหาไทเทเนียมนี่ไงนี่นี่เราเอาแบบนี้ดีกว่าเราให้มันมาด้านหลังสร้างลุกไปเลยเอาไว้นี้หน่อยนี่คือการสร้างล้อมดาวนะครับโซลาร์เซลล์จริงๆอ่ะจะไม่ต้องสร้างล้อมดาวก็ได้นะถ้าเกิดว่าเราผมสร้างไม่ได้วะอ๋อนี่ไงนี่ไงไม่เห็นถ้าเกิดว่าเรามีไอ้นี่ตัวนี้เป็นตัวเก็บพลังงานนะถ้าเกิดว่าเราสร้างไฟฟ้าได้มากเกินความต้องการเราก็ไม่จำเป็นต้องสร้างล้อมดาวก็ได้เดี๋ยวเรามีไดสันแล้วนี่ว่าไม่ได้เอามาไม่เป็นไรเติมทีเราก็จะโฟกัสเรื่องการสร้างโซลาร์เซลล์ล้อมดาวอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ไม่เป็นไรรอบนี้ปล่อยได้
ถือว่ายืนยวนถือว่ายืนยวนตอนนี้ได้นี่ละเราขุดก่อนแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวมัวแต่สร้างอันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรกันพอดีเราจะทำแบบนี้นะเอาโซลาร์เซลล์เนี่ยไว้ตรงกลางไม่แน่นะว่าดาวดวงนี้จะทำแบบสายพันธุ์พาดหรือเปล่าเดี๋ยวคิดดูอีกทีนึงก่อนละกันโอเคเราได้เครื่องขุดแล้วถ้าเราทำสายพันธุ์พาดถูกไหมเราควรจะพาดมาทางนี้เนาะเฮ้ยมีตรงนี้ก็มีไทเทเนียมเอาแบบนี้ดีกว่าอย่างนี้นะแล้วก็ตรงนี้เนาะเราทำสายพันธุ์เลเวล3ได้แล้วนะสองพันหน่วยนะไทเทเนียมแค่นี้ก็พอมั้งเนาะ 2,000 หน่วยโอเคระหว่างนี้ก็ให้มันทำงานไปนะครับน่าจะไม่พอนะสร้างอีกสร้างอีกเอาสักแถวๆนี้ไหมนี่ดีกว่าอ้าวไปเลยลูกพ่อโอเคเราได้ไทเทเนียมกันแล้วนะไทเทเนียม 2,000 หน่วยนะครับเพื่อทำตัวนี้นะไทเทเนียมคริสตัลเราจะเอากลับไปทำที่ดาวของเรากันนี่ใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่เจเนเรตได้ประมาณชิปเองแล้วเดี๋ยวมืดแล้วพลังงานลมมาต้องมาว่ะพลังงานลมถ้าไม่มาก็สร้างไม่ได้เนาะเพราะว่าแสงมันหมดไงแสงหมดไวเหมือนกันนะเนี่ยระหว่างรอไทเทเนียมให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็สร้างนี่แหละไปเรื่อยๆเลยเอาให้หมดเลยล้อมดาวเดี๋ยวเอาไว้มารอบ2นะถ้าไม่ลืมจะเอาเรซิเวอร์มาวางที่นี่จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องแผงโซล่านะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยสถาปัตยกรรมได้ขุดหินด้วยขุดหินได้ด้วยเลยเท่าไหร่600โอ้โหนี่เราเอาขนมาเยอะขนาดนี้เลยหรอแถวเดียวอาจไม่พอนะครับเราจะต้องทำประมาณสัก3แถววนบรรจบกันแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็น่าจะเอาจริงก็น่าจะพอแล้วล่ะไม่จะเป็นต้องสร้างอะไรเพิ่มหรอกสำหรับโซลาร์เซลล์เพราะว่าไฟฟ้าพอแล้วตอนนี้เนาะโอเคขอดูหน่อย1 2 3 4 5 6 7 700แล้วอีก 1,300 นะนี่ขนาดโอ้โหขนาดแบบเราสร้างโซล่าเซลล์รอจนล้อมดาวเรียบร้อยนะยังไม่เสร็จเลยอีก200นี่ไงอีก100นึงนี่ครบเรียบร้อยได้เวลาบินกลับดาวกันแล้วนะครับเราจะต้องไปสร้างไหนวะอ๋อนี่ไงใกล้ๆเลย
ไปโชคดีให้มันโคจรมาใกล้ๆกันดูสูบนี่กดชิปเข้าไปนี่สูบไปเกือบหมดหลอดอ่ะน่าภูมิใจทริปเดียวได้เลยนะครับไทเทเนียมเป็นไงผลลัพธ์จากการวางแผนมาดีนะครับ อันนี้เราสร้างเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเราไอ้นี่ไงมันอยู่ตรงเนี้ยเราควรจะสร้างเนี่ยนะแทนชาร์จอยู่ไหนตรงนี้หน่อยนี่เนี่ยไดมอนด์อยู่ตรงนี้เนาะมันลงเราเอามันลงตรงนี้เส้นนี้ใช่ไหมไม่เราเอาลงเส้นนี้เราจะลากให้มันบรรจบกันก่อนดีไหมเนี่ยพอบรรจบกันใช่ไหมเสร็จแล้วไดมอนด์ก็จะมาจากฝั่งขวาแล้วทีนี้เราก็ทำลงผลิตแมทริกตรงนี้เพิ่มได้เนาะใช่ได้เฮ้ยเดี๋ยวดิมันไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าสิ่งที่เราต้องเอาเนี่ยมันก็แค่ไอ้นี่เองไดมอนด์200อันแค่นั้นเองเพื่อสร้างแมทริกซ์200อันยังไม่จำเป็นขนาดนั้นเอานี้ก่อนคริสตัลใช่ไหมเราก็ต้องใช้ออแกนิกคริสตัลด้วยเนาะออแกนิกคริสตัลเราให้มันมาทางนี้ดังนั้นเราสร้างมันตรงนี้เลยเอาซักนะให้มันลงตรงนี้ดีไหมสร้างสายพานตรงนี้เพิ่มเพราะมันเป็น assembler ไงมันทำอะไรได้นอกเหนือจากนี้ไหมไม่ละเนอะมันทำได้แค่นี้งั้นลองไอ้นี่เลยก็ได้เนี่ยวาง assembler ตรงนี้ไปเลยแล้วก็ไทเทเนียมใช่เนี่ยเราวาง assembler ตรงนี้ไปเลยไม่ต้องเสียเวลาเนอะอันนี้คือเราเอานี้นะไทเทเนียมคริสตัล400อันเอ้ย600อันต้องใช้อันนี้แหละเนาะดูออกมาทางนี้เดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนนะเฮ้ยไม่ต้องนี่เอาแบบนี้ก็ลากตรงมาเลยแค่นั้นเองแล้วเราจะผลิตพวกนี้ไปทำไมวะนั่นดิโอเคเราตัดสายพันธุ์นี้ออกก่อนแล้วกันแล้วก็สายพันธุ์นี้เรียบร้อยทีนี้เราก็แค่รอนะครับรอว่ามันจะถึง200เมื่อไหร่นะเอ้ยไม่ใช่มันต้องใช้3 600อันดิเราดึงไปแล้ว4 2 4 6อ่ะโอเคทีนี้เราระหว่างรอนะเราไปทำมันนู้นก่อนศูนย์วิจัยศูนย์วิจัยเราเอาไว้สักข้างๆสีไหนดีเอาขวาไลท์ซ้ายดีก็เอาซ้ายแล้วกันประกาศเลยวะถ้าวางตรงนี้สายก็ต้องมีเนาะถ้าวางตรงนี้เอาวางนี้ดีกว่าเราจะต้องวิจัยถูกไหมดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องใส่ตรงนี้ต้องเอาให้พอดีนะตอนนี้เรามีรอเราต้องรออ่ะเรากดรอเลยเราต้องใช้อันนี้เนาะอันที่1อันที่2โอเคนี้เราก็ต้องไปเอาไดมอนด์ไดมอนด์ต้องใช้เท่าไหร่ไม่ใช่นิด1อันละ1นะเราก็ต้องใช้สัก200อันเหมือนกันไดมอนด์มันอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อนู่นอยู่ฝั่งนู้นนี่ไงนี่เราไม่ต้องไปเอาสายพานให้มันเมื่อยมือเลยเนี่ยเอาตรงนี้ก็จบ200อันอ่า
แฮ่ง่ายเนาะเดี๋ยวเราจะทำให้สายพามันวนกลับมานะก็ต้องทำพาร์ทนี้ไปเลยเนาะพอไหมโอ้หนู19พองั้นระหว่างนี้นะเราเอาให้มันวนก่อนเอาแล้วนะครับจากตรงนี้ไปคือไม่มีแล้วนะแต่ก็ใกล้แล้วนี่นี่ไงใกล้แล้วสายตรงนี้ลากมาถึงนี่ตอนนี้นี่คือน่าจะเสร็จแล้วล่ะไดมอนด์เนี่ยงั้นเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะชาร์จแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวแวะไปเอาเลยขอดูผลงานสิครบ200ตามเป้าไหมเอ้ยอีก2นี่ไงอีก2โถอ่ะเอาไปเลย2อ้าวอ๋อเนี่ยมันก็กักๆเอาไว้เนาะได้แล้วแหมยังไม่เข้าเป้าเกือบเข้าเป้า อันนี้มันน่าจะเอามาเป็นพลังงานได้ก็เอามาหน่อยถ้าเราสร้างไออันนี้สำเร็จใช่มั้ยเราก็ต้องใช้กดซันฟิวริกเหล็กกล้าแล้วก็ไทเทเนียมในการสร้างเนอะเราจะสร้างไว้ตรงไหนนี่ไงเรามีกดซัลฟิวริกแล้วไปเลยพาร์ทนี้ได้ครอบสายพานแทนนะครับเดินแล้วน่าจะพอเดี๋ยวมันอาจจะไม่พอก็ได้นะเพราะว่าคือสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามันมีไดมอนด์อยู่หลังละ1เงี้ยอ๋อไม่มันใช้แค่1นี่หว่าเนาะทั้งนั้นพอมากันที่ไทเทเนียมแอลลอยเราต้องใช้กดซันฟิวริกเหล็กกล้าเราต้องผลิตเหล็กกล้าด้วยนะอันนี้ผลิตจากโรงหลอมเนาะเหล็กกล้าซันฟิวริกกับไทเทเนียมไทเทเนียมสายพานเรายังไม่มีนะดังนั้นเราก็ปล่อยมันไปก่อนแต่เราเอาเหล็กกับซันฟิวริกมาโยงให้ได้ก่อนก็คงจะโยงแถวๆนี้เนี่ยเรามีเหล็กแล้วซันฟิวริกก็อยู่ข้างล่างนี่เลยพอดีจริงๆเนี่ยของเหลวมันไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่าเรามีแทงน้ำนี่ไงเราก็แค่วางแทงน้ำไว้เป็นหย่อมแล้วก็จบทีนี้อยากจะให้มันไหลไปทางไหนก็เลือกเอาเลยไม่ต้องเสียเวลาทำแบบนี้แต่ว่าเพื่อความสวยงามนะนี่เราจะทำให้มันล้อมโลกให้ได้ เป็นชาเลนจ์อย่างนึงนะครับอันนี้น่าจะเต็มแล้วนะเอาออกได้เลยไม่ต้องเหนียวของเดี๋ยวตรงนี้พาดไปด้านนู้นด้านบนขอตรงนี้ให้มันเรียบร้อยก่อนเราขออันนี้ด้วยเผื่อฉุกเฉินนะนั่นอะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่นี่ไม่มีของแล้วเหรอเฮ้ยไม่ได้เอาใหม่เนี่ยก็แถวเนี้ยให้ถ้าเราให้มันพาดมาทางนี้เนาะเราก็ต้องให้เอาสัก
เหล็กกล้าต้องใช้อันเนี้ยเราพาดด้านนี้ดีกว่าอันนี้ทำเหล็กกล้านะจากนั้นเนี่ยเราก็อันนี้เนาะใช่ไหมอันนี้เขาเรียก smelting ป่ะต้องมาทำนี้ทำนี้เหล็กกล้าเหล็กมันมาจากด้านบนดังนั้นเนี่ยนี่ให้อันนี้มันทำอลอยอุ้ยใกล้ไปเอาใหม่อ๋อยังต้องใช้ได้2แล้วเหลืออีก3เดี๋ยวถ้าเกิดเสร็จเนี่ยเราจะทำสายพานของไทเทเนียมด้านบนด้วยเราจะให้มันมาทางนี้เนาะดังนั้นเนี่ยซันฟิวลิกมันควรจะอยู่แถวๆนี้นี่แถวๆนี้ซันฟิวลิกนี่ซันฟิวลิกแล้วก็ให้มันดึงมาแล้วมันปล่อยยังไงวะมันปล่อยยังไงวะ นี่เหรอตรงกลางได้ไหมได้ว่ะเท่ปล่อยตรงกลางเนอะเท่ใช่ได้ให้มันปล่อยตรงกลางได้เวลาสร้างเราคงไม่มีสายพานตรงไหนมาขั้นตรงนี้ล่าสุดหรอกเนอะใช่ไม่มีดังนั้นเนี่ยเราเอาตรงนี้อันล่าสุดเราได้สายพานอันใหม่แล้วนะครับนี่ก็คือไทเทเนียมแอลลอยนะครับเราอาจจะสร้างสัก3หลังก็แล้วกันตรงนี้ก็จะเป็นไอ้อะไรนะเนี่ยขอดูหน่อยไทเทเนียมไทเทเนียมเนี่ยเรานี่นี่ไทเทเนียมเราใส่กล่องไปก่อนมันไปนู่นหมดเลย ได้แล้วจะมาแล้วและนี่เรียบร้อยโอ้รอตายเว้ยวู้สองแล้วสินานจังหนึ่งแล้วดึงเอาเอาสัก4อันเก็บเผื่อไว้เอ้ยได้แล้วมาว่ะมาเลยลืมเหล็กเราควรจะให้เอาใหม่ตรงนี้เอาใหม่นี่เราต้องให้มันมาอย่างนี้นะเพราะว่านี่ส่วนเหล็กเนี่ยเฮ้ยอะไรนะทำไมเป็นอย่างนี้นะอ๋อปิดโทษส่วนเหล็กเนี่ยให้มันมาอย่างนี้เนาะลืมโทษนี่คือเนินสูงแล้วเนอะโอเคได้แล้วเหล็กขอไปรีชาร์จหน่อยเฮ้ยโอ้โหสปิตเตอร์ไม่พอว่ะไม่เป็นไรอย่างนี้กันก็ได้โอเคตอนนี้ทางรอดของเราค้นพบแล้วนะครับพบทางรอดแล้ว เราไหนๆมันก็ได้เนอะ
เอาหน่อยเพื่อเหลือเพื่อขาดดูไทเทเนียมกันมันจะออกยังไหมยังไม่ออกจะเสร็จแล้วเออนั่นมารัวๆครับ4อันโอ้โหได้เลยเว้ยแท่งไทเทเนียมสิ่งที่เราจะเอานะครับนี่เราจะทำให้ไดอะมอนด์นะครับมันล้อมรอบครอบจักรวาลครอบโลกก็พอและให้มันมาบรรจบที่ตรงนี้เพื่อที่เราจะสร้างไดอะมอนด์ไม่ใช่สร้างใส่ไดอะมอนด์ไหลเข้ามาที่อันนี้กันอันนี้มันดูดช้าเนาะคือมันดูดช้าหรือว่าสีแดงมันช้าไปเอาเป็นว่าเราควรจะทำสายสำหรับไอ้นี่เพิ่มนะไอ้ถ่านหินโอเคถ้าเกิดว่าเราสร้างอันนี้เสร็จใช่ไหมอันนี้เราสร้างได้เลยนี่หว่าเนาะพาร์ติเคิลคอนเทนเนอร์เราทำไปยังน่าจะทำไปแล้วนะไหนๆๆนี่ไงทำไปแล้วไปหยิบเลยเด็ดมันมาเลยเออ10อันเหรอมันใช้กี่อัน20ก็เอามาอีกสักโอเคได้ละอันนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็ต่อไปเราเอาอันนี้อันนี้มันใช้เท่าไหร่80สร้างได้แล้วเว้ยขาดเหล็กก้าเหล็กก้าเนี่ยยังไม่ได้เอาใส่สายพานเลยทุกวันนี้คือมันนวลอย่างนี้หมดเราไปเอาเหล็กตรงนู้นดีกว่าใช่ไหมสตีลมันต้องเป็นเหล็กก้าใช่ป่ะหรือว่าอลลอยโอเคได้รอแล้วเว้ยเราจะทำสถานีไว้สักตรงที่มันรับตาคนหน่อยแล้วกันคราวนี้เราจะทำวนนะทำไดอะมอนด์วนไปก่อนเพราะเราจะเอาไดอะมอนด์นี่แหละวนให้มันมาถึงที่ศูนย์วิจัยที่ไดอะมอนด์มันเนี่ยไม่ใช่โอเคอย่างอื่นช่างมันก่อนเอาไดอะมอนด์ก่อนดูกันเส้นบรรจบนี่คือเส้นบรรจบของไดอะมอนด์นะครับใช่ไหมใช่ปะวะไม่ใช่วะทำไมเป็นงี้วะ นี่เส้นนี้ดิเส้นนี้ตกใจนี่ไงโอ้ใจหายใจคว่ำ ก็ว่าอยู่ทำไมไม่ใช่วะไหนนี่นี่ไงใช่แล้วใช่เอ้ยเรียบร้อยครับตอนนี้ไดอะมอนด์วิ่งรอบโลกเลยโอ้โหความ
ภาคภูมิใจของมนุษยชาติในที่สุดมนุษยชาติก็ก้าวหน้าไปอีกขั้นสายพันธุ์วิ่งรอบโลกทำอะไรอยู่เนี่ยโอเคขอไปดูตรงนี้หน่อยทำไมมันนานจังสร้างเพิ่มอีกชั้นก็ไม่ได้อ้าวหมดเหรอทำไมอ่ะมันหมดได้ยังไงมันน่าจะพอดีเด็กเฮ้ยมันก็ได้นี่หว่าแล้วมันจะขาดได้ไงอ๋อรู้แล้วแค่นี้แหละไม่ต้องเพิ่มแล้วอันนี้รอให้หมดก่อนคือมันผลิตเรียบร้อยแล้วอันเนี้ยเนี่ยมัตริกเนี่ยผลิตครบแล้วแต่ว่ามันยังมีบางอันเนี่ยเห็นไหมห้าอันตรงนี้ห้าอันตรงนี้อีกอันหนึ่งเป็นหกตรงนี้อีกอันเป็นเจ็ดครบพอดีเนี่ยเจ็ดครบแล้วไม่ต้องอะไรเพิ่มแล้วส่วนอ้าวมันไปไหนวะเมื่อกี้เราอ่อนเนี่ยอ่ะให้มันผลิตเพิ่มหน่อยไม่ได้มันยังไม่มีไดมอนด์ตอนนี้เนี่ยเรามีอันนี้เนาะมีอยู่ห้าสิบอันขออันหนึ่งแค่นี้ก่อนตอนนี้เรามีสถานีแล้วเราขาดอันนี้อันนี้ต้องใช้อีก40อันกับแอลลอยเรามีแล้วเนอะเฮ้ยเดี๋ยวแอลลอยมันต้องใช้ไทเทเนียมดิใช่ไหนเอาไหนวะไหนวะแอลลอยเราว่าเราผลิตมาสร้างมาแล้วนะเนี่ยแล้วทำไมในนี้มันไม่มีหรองงคืออย่างอันอ๋อนี่ไงหาตั้งนานใช่ไทเทเนียมอันนี้อ๋อเหลือเฟือโอเครอนะครับแล้วก็อันนี้ใช้อะลอยเหมือนกันนะอันนี้เอาแค่2อันนี้เอาอะลอยมาต้องมีไอพ่นนี่ด้วยวะต้องสร้างไอพ่นแหละไอพ่นเราสร้างสักสถานีก็สวยมันอยู่ตรงนี้เราสร้างแถวนี้ไหมเพราะว่าไอพ่นเนี่ยมันใช้อะลอยกับวินเทอร์ไบน์เรามีแล้วเนอะเราสร้างไว้ใกล้ๆกันเราจะได้ไม่งงเอาเลยวินเทอร์ไบน์อยู่นี่เราก็สร้างเก็บไว้เนาะนี่ถ้าจะเก็บเราต้องเอาวางข้างกันโอเคเรียบร้อยเฮ้ยไม่เราจะทำอย่างนี้อันเนี้ยคืออันตัวนี้ซึ่งต้องใช้อลอยกับวินเทอร์ไบส่วนอันนี้อีกซุนวิอ้าวเสร็จพอดีอันนี้ก็ใช้แอลลอยนะแล้วก็ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์นี่ไงพอดีเลยไมโครโปรมันติดอันตรงนี้เดี๋ยวเอาอันนี้ออกหน่อยเอ้ยอัจฉริยะนี่สร้างรอเลยเป็นไงอัจฉริยะป่ะนี่ก็ดึงอย่างเดียวพออันนี้ก็ดึงส่วนอันนี้ใช้แค่วินเทอร์ไบกับแอลลอยเดี๋ยวค่อยทำสายพันธุ์เพิ่มเอาวินเทอร์ไบก่อนเอ้าหมดระวังนี้นี่ได้ว่ะเอาว่ะนี่วินเทอร์ไบให้มันลงทางนี้ดีกว่าแล้วก็อะลอยใส่อะลอยพอไหมนี่โอเคเฮ้ยเรียบร้อยเว้ยอะลอยต้องใช้อะลอยด้วยเดี๋ยวอะลอยเนี่ยคือมันต้องสร้างแก้นะอาจจะเอาลงตรงนี้ไม่ก็ข้างบน
ต้องทำสายพานเพิ่มแต่ว่ายังไม่สามารถเพราะว่าแอลลอยใช้อันนี้ไทเทเนียมเราเอาสักลำหนึ่งเนี่ยมันใช้10ใช่ไหมเอา10ลำก็ร้อยหนึ่งเนอะเราใส่ไปกี่อันแล้ววะเฮ้ยไม่ใช่ดิอันนี้ก่อนอันนี้ด้วยเออไปไปลงผลิตอัลลอยเพิ่มดีนะที่เอามาเผื่อไว้อะที่เหลือผลิตทั้งหมดเนี่ยเอาไปผลิตอัลลอยให้หมดเลยเดี๋ยววะนี่ไงเอามาก่อนขอ200ตอนนี้เนี่ยคือเราอัปเกรดอะไรเพิ่มอีกทียังเราจะภารกิจตอนนี้คือเราจะเชื่อมต่อระหว่างดาวให้เรียบร้อยก่อนนะตรงนี้ก็จะมีบทบาทสำคัญแล้วเอาไปเลย10ลำใช่ไหมอันดับแรกเนี่ยใช้100ละแต่อันนี้ใช้ทั้งหมดกี่อัน2อัน2ไอพ่นไอพ่น1ใช้5 2ไอพ่นก็คือ10หน่วยเอ้ยไม่ใช่ใช้2ไอพ่นไอพ่น1เนี่ยใช้5 2ไอพ่นก็คือ10อัลลอยเนอะเท่ากับว่าใช้ทั้งหมด20ไอพ่น20คูณ5 100อัลลอยสำหรับเจ้าไอเนี้ย10ลำนะ200อัลลอยล้มต้องใช้เท่าไหร่วะ200อัลเดอะลิ้นพัน1อัลลอยก็ได้1ไทเทเนียมก็คือ200อัลลอยก็200ไทเทเนียมเลยครบเว้ยครบว่าแต่อันนี้ไม่มีว่ะใส่ไปเราใช้แค่20ก็พอเนาะเฮ้ยเดี๋ยวดิอันหนึ่งคือ10ต้องใช้อีกแค่นี้มันจะไปพออะไรรออยู่นะครับน่าจะหน่วยหนึ่งจุได้10มั้งนะไม่แน่ใจอันนี้หรอเอาไปเลยตอนนี้รอทำอย่างเดียวรอโอเคระหว่างรอเราน่าจะได้อันนี้แหละนี่ไงกระสวยนะครับที่เราต้องการกระสวยที่ใช้พลังงานเยอะมากขอหาที่รับตาหน่อยแล้วกันคือไทเทเนียมเราจำเป็นต้องใช้เพื่อเข้าตรงนี้ก่อนดังนั้นเนี่ยหลังแอลลอยเนี่ยโอเคก็จะทำนี้ได้นะแล้วก็สร้างสายพานอันใหม่เลยเนาะได้นะหรือว่าจะสร้างด้านบนดีเฮ้ยไม่เอาไทเทเนียมเนี่ยเราสร้างเราไม่รู้ว่ามันต้องใช้อะไรเพิ่มอีกไหมเราทำสายพานดีกว่าสำหรับไทเทเนียมเพราะว่าถึงเราจะผลิตจากด้านนู้นได้แต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องผลิตจากที่นี่ไงเราแค่ทำสายพานพอแล้วอยากทำอะไรต่อยอดตรงไหนเพิ่มก็เชิญเลยเอาเริ่มจากแถวๆดีแล้วกันนะไทเทเนียมเฮ้ยอะไรอะติดอะไรอะอ๋อมีสายอันนี้คือสายไทเทเนียมป่ะเนี่ยไม่ใช่นี่คือสายอะลอยเว้ยนี่คือสายไทเทเนียมแล้วกันนี่คืออะลอยนะครับเฮ้ยแหมแล้วลุงนี้เราพลาดยาวเลยดีกว่าเอาแถวๆนี้ไหมไม่เรายังอยู่ในช่วงบิ๊กเกมอยู่เลยเราไม่เอาเราไม่เอาแถวนี้เราต้องเอาแถวๆนี้ในป่าหน่อยนะครับมีกระสวยในป่าใหญ่นะครับสถานีในป่าใหญ่ปิดน้ำให้หมดนะครับเราไม่ต้องการน้ำเราเอาตรงนี้เป็นสถานีสร้างสถานีในป่าใหญ่ชื่อตอดฮะ อันนี้เราทำเผื่อไว้เลยทีนี้ครบ10
เอามา10ก่อนว่าแล้วว่าต้องขาดอุ๊ยเดี๋ยวขอไปเอาอลลอยเพิ่มใส่ไปก่อนเลยโอเคมียานสแตนบายแล้วนะครับที่เหลือก็แค่ตรงนี้แหละต้องใช้อีกเอามา68อันให้ครบไปนี่ในที่สุดเราก็ได้นะครับในพาร์ทที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ไทเทเนียมเอามาเลยนะไทเทเนียมเราต้องการอยู่แล้วนะครับซึ่งเราจะพลาดยังไงดีนะขอเอาให้ชัวร์พลาดผิดซวยนะครับโอเคนี่คือสายไทเทเนียมนะเราจะวางแบบอย่างนี้หรือไม่ก็ไม่ต้องก็ได้นะแบบนี้ไปเลยได้ไหมตรงเนาะโอเคสวยไม่สวยช่างมันก่อนโอเคนะชาร์จเลยเอ้ยได้เว้ยเอาว่ะอย่าต้องตรงนี้แต่ว่าขอถ่านหินเอา 10,000 นึงเหรอเอาสัก 5,000 ก่อนละกันไม่เอาสัก 3,000 โอเคสถานี1หลังนะครับได้แล้วอาจจะต้องนำเข้าซิลิคอนด้วยนะอันนี้เรามีกี่ลำ100ลำโอเคอันนี้8นิดนึงสู้ๆเราจะได้โกอินเตอร์กันแล้วนะครับ จะมีสายการบินอินเตอร์เนชั่นแนลนี่ถ้าเกิดว่าของหลังบ้านนี่เอามารวมทำเป็นคลิปด้วยนี่น่าจะ2ตอน2ชั่วโมงได้อ่ะนี่ไปเลยดีกว่าอันนี้มันต้องใช้ถูกไหมนี่ออกก่อนเราจะเซตระบบให้สามารถวางแมทริกได้ด้วยเลยนะไดอะมอนด์ตอนนี้เนี่ยเรามีแล้วล่ะที่เหลือแค่เชื่อมแล้วมันจะอยู่ตรงนี่ตรงนี้ไดอะมอนด์ดังนั้นเนี่ยเราเชื่อมจากตรงนี้เลยก็ได้เนี่ยเชื่อมไปก่อนนี่ไงเลิศอัจฉริยะโอ้โหเป็นไงไม่อัจฉริยะจริงทำไม่ได้เนี่ยอวยตัวเองก็มาว่างานนี้เอาสักแถวนี้พอไหมอีกช่องหนึ่งช่องหนึ่งโอเคว่าได้แล้วหนึ่งครบเว้ย10ลำเลิศโอเคชาร์จแล้วเดี๋ยวเราไปที่ต่างดาวกันเลยเราจะทำระบบโลจิสติกใกล้สมบูรณ์แล้วนะครับโอเคก่อนไปเราเช็คก่อนยานสถานีพร้อมนะเสาพร้อมยานเล็กพร้อมยานใหญ่พร้อมทุกอย่างพร้อมนะครับโอเคไปนี่จะเป็นไฟลท์ทริปรอบสุดท้ายก่อนปิด EP นี้นะอยู่ไหนวะอยู่นู่นเลยเหรอโอ้โหเดี๋ยววกกลับทำไมมันไกลจังเลยอ่ะโคตรไกลดันอยู่เลยตรงนั้นเนี่ยเราจะรอให้มันไอ้นี่มาก่อนนะเอ้ยเราจะไปดีเพราะว่าเราก็จะผ่านไอ้นี่ด้วยไงดวงอาทิตย์เราก็จะเอาวะป่ะ let's go เราจะผ่านไดสันสเฟียร์กันเลยนะตรงๆเลยนี่จอก็จะแยงตานิดนึงไปลุยก็ตรงนี้อาจจะเป็นการสคิปหรือไม่ก็เร่งความเร็วไปเลยนะครับ
ลงนี่แบบลงแบบกระแทกเลยโอเคเราสร้างแบบหยาบๆไปก่อนเอาสักนี่แหละตรงนี้แหละมีปัญหาเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคแล้วก็ไหนว่านี่ตรงนี้เป็นนี่นะครับนี่ก็เอาออกเลยใส่เข้าไปมีอีกไหมบินไปแล้วบินไปแล้วโอ้บินไปแล้วโอ้โหโอ้โหทำไมมันบินถี่อย่างเลย7ลำเลยเหรออ๋อลำหนึ่งน่าจะขนได้แค่ประมาณ200หน่วยเองไปแล้วเว้ยโอ้นู่นบินข้ามระบบสุริยะไปเลยโอ้โหแม่งดูดิไปเป็นวงกลมเลยอะเท่ว่ะโอ้นี่มีบินมาด้วยดูฝั่งบินมาหน่อยไหนวะนี่ไงบินมาก็เป็นวงกลมเว้ยจะคอลแลบกันแล้วจะคอลแลบกันแล้วนี่ถ้าเป็นยานลบนี่ถ้าเป็นเกมแบบสงครามคงวอร์กันมันเลยอะ มีบินข้ามดวงอาทิตย์ด้วยนะทำไมบินข้ามดวงอาทิตย์วะเมื่อกี้ตอนเราบินมามันโดนแรงดึงดูดดวงอาทิตย์ด้วยนะเป็นไปได้ว่าเลี่ยงแรงดึงดูดเฮ้ยสมจริงขึ้นเนี่ยเหมือนจำได้ว่าตอนเล่นครั้งแรกมันจะไม่มีการหลบดวงอาทิตย์นะนี่หลบไหมรอบนี้อันนี้ไม่หลบหรอเอ้ยอันนี้หลบอันนี้ก็หลบนี่ไงเฮ้ยมีความสมจริงมากขึ้นมาเราหาอีกอันนู่นโอเคเลิศตอนนี้เรามีไทเทเนียมแล้วพร้อมเราก็หมดห่วงแล้วนะครับสามารถนำเข้าไทเทเนียมแล้วก็อย่างอื่นๆด้วยได้เหมือนกันไทเทเนียม10ล้านเลยอ่ะโอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเรามาร์กก่อนมาร์กไว้โอเคได้เวลาแสงบังตาอีกรอบนะครับนั่นโอ้โหโอ้บินสูโอ้บินสวนเรากันไปหมดเลยโอเคใส่ก่อนดีที่เราเตรียมมาโอเคสคิปไปเลยตรงนี้เพราะว่ามันเนี่ยมันแยงตาคิดว่าหลายคนที่ดูไม่น่าจะชอบนะนี่มันดาวอะไรเนี่ยดาวแก๊สขนาดยักษ์เอ้ยชนแหมมันจะลงนิ่มๆไม่ได้เลยนะโอเคอ๋อลืมต้องไอ้นี้ด้วยมันกดตรงนี้ได้เลยไหมไม่ได้ว่ะนี่ลืมติดตั้งไปไทเทเนียมไหลแล้วโอเคอีก91ของมนุษยชาติตอนนี้ก็โอ้โหมาพอดีเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเราสามารถขนส่งไทเทเนียมข้ามดาวได้แล้วการติดต่อการค้าระหว่างต่างดาวก็จะยิ่งเจริญมากขึ้นทีนี้เจ้าตัวปัญหาเราก็ไม่ใช่ตัวปัญหาอีกต่อไปนะเพราะไทเทเนียมมาได้แล้วเมื่อกี้เราจะให้ไทเทเนียมมาอย่างไรนะทางนี้ใช่ไหมก็คือมาทางนี้อย่างนี้แล้วกันตรงนี้ก็อย่างนี้ติดตรงนี้นิดนึงใช่ไหม
อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไอ้ตรงนี้มันใช้ด้วยป่ะเนี่ยไม่น่าใช้นะเออมาแล้วหนึ่งทีนี้ไทเทเนียมเอ้ยไทเทเนียมคริสตัลเราสร้างโรงงานไว้ตรงไหนวะเดี๋ยวขอหาก่อนเราไม่ได้สร้างไว้เลยเหรออ่ะไม่เป็นไรไม่ได้สร้างก็ไม่ได้สร้างเราก็ต้องสร้างแถวเนี้ยเนี้ยเนี้ยมีอันนี้เนอะเราต้องคอลแลบกันระหว่างไทเทเนียมตรงนี้มันมีผืนน้ำอ่ะกับตรงนี้ออร์แกนิกคริสตัลเราจะวางสปิเตอร์เพิ่มดีไหมตรงเนี้ยอันนี้เอาออกก่อนวางสปิเตอร์นี่เราไม่ต้องก็ได้นี่หว่านี่เลยต่อมาทางนี้เออเราเอาแบบนี้ก่อนเลยเดี๋ยวมันจะเป็นการเสียเวลาจนเกินไปนะเราจะสร้างหยาบๆดิบๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปแก้หลังบ้านไม่ดึงหรอกอ๋อเราผิดอันโทษไม่ใช่กดซันฟิวลิกมันต้องเป็นอันนี้เว้ยเราตรงนี้ดีกว่าเราตรงเลย มันเป็นอันเดียวที่ยูนิคมากเลยอันอื่นนี่แนวตั้งแนวอันนี้ทะแยงมาเลยนะครับ ไม่อยากให้มันนานเกินไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเสียเวลานะเอาแบบนี้ไปก่อนเลยดิบๆดิบๆไปก่อนนะครับ โอเคเรียบร้อยใส่เข้าไปเดินเครื่องไม่ใช่ผิดอันนะผิดอันนี่ซวยนะถูกอันเว้ยโอเคตอนนี้โปรเจกต์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมต่อกระสวยอวกาศจากอีกดาวนึงไปอีกดาวนึงนะเดี๋ยวนู่นน่ะลิฟต์ตรงหลังไดสันสเฟียร์แล้วก็เมื่อกี้มีเห็นยานจอดด้วยตอนนี้ก็ยานบินไปแล้วกำลังจะบินไปรับไทเทเนียมเพิ่มแล้วนะครับโปรเจกต์ของเรานอกจากจะสร้างสถานีเชื่อมระหว่างดาวเสร็จเราก็สามารถเอาไทเทเนียมแล้วก็ไดอะมอนด์เอามาเข้าแลบเพื่อวิจัยแมทริกซ์สีเหลืองได้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะเข้ามาแบบนี้ตรงซ้ายตรงขวาซ้ายดูเส้นทางการเข้าหยาบมากเลยโคตรหยาบอ่ะงานเผารอบนี้งานเผาเนี่ยเห็นไหมอย่างที่บอกแรกๆออกตัวดีนะเดี๋ยวสักพักจะเริ่มมั่วแล้วโอเคก็เดี๋ยวพาร์ทนี้ขอลากันไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่พาร์ทหน้านะทุกคนเดี๋ยวขอไปทำหลังบ้านให้มันเรียบร้อยก่อนนะสำหรับไอ้พวกนี้ก็คงจะเชื่อมต่อสายพานทั้งหมดให้มันล้อมโลกกันไปเลยโอเคขอลากันก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะสวัสดีครับ